วัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องของการกำเนิดของครุฑนะครับซึ่งการกำเนิดของครุฑนี้นะครับมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของครุฑฉุดหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับเรื่องนี้นะครับก็เกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑมี4ประเภทได้แก่อะไรบ้าง1ครุฑที่เป็นอันตชะก็คือเกิดในไข่2ครุฑที่เป็นชราพุชะก็คือเกิดในครรภ์3ครุฑที่เป็นสังเสตชะก็คือเกิดในเท่าใครหรือที่ชื้นแฉะ4ครุฑที่เป็นอุปปาติกะก็คือเกิดผุดขึ้นภิกษุทั้งหลายกำเนิดของครุฑก็มี4ประเภทนี้นี่นะครับก็คือกำเนิดของครุฑที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นะครับซึ่งกำเนิดของครุฑ4จำพวกนี้นะครับก็คล้ายกับกำเนิดของนาคนะครับ4จำพวกเช่นกันก็คือนาคที่เป็นอันตชะนาคที่เป็นชราพุชะนาคที่เป็นสังเสตชะแล้วก็นาคที่เป็นอุปปาติกะนะครับส่วนเรื่องความยิ่งหย่อนของการกำเนิดของครุฑนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องครุฑฉุดหน้านะครับที่ครุฑสามารถที่จะฉุดหน้าเป็นอาหารได้นะครับความยิ่งหย่อนของครุฑเป็นยังไงนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดของครุฑนั่นเองนะครับก็คือครุฑที่เป็นอันตชะสามารถนำหน้าที่เป็นอันตชะไปได้แต่ว่านำหน้าที่เป็นชราพุชะสังเสตชะแล้วก็อุปปาติกะไปไม่ได้ส่วนครุฑที่เป็นชราพุชะสามารถที่จะนำหน้าที่เป็นอันตชะแล้วก็ชราพุชะไปได้แต่ว่านำหน้าที่เป็นสังเสตชะและอุปปาติกะไปไม่ได้ส่วนครุฑที่กำเนิดเป็นสังเสตชะก็สามารถที่จะนำหน้าอันตชะชราพุชะแล้วก็สังเสตชะไปได้แต่ว่าจะนำหน้าที่มีตระกูลสูงกว่าตนก็คือนำหน้าที่เป็นอุปปาติกะไปไม่ได้ส่วนครุฑที่เป็นอุปปาติกะนะครับก็คือเป็นครุฑที่มีกำเนิดสูงสุดสามารถที่จะนำหน้าที่เป็นอันตชะชราพุชะแล้วก็สังเสตชะไปได้แล้วก็นำหน้าที่เป็นอุปปาติกะไปได้นะครับก็คือหน้าที่เสมอกับตนแล้วก็หน้าที่มีความยิ่งหย่อนกว่าตนนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะนำไปได้พระผู้มีพระเจ้าก็เลยตรัสว่าดูความภิกษุทั้งหลายความยิ่งหย่อนของครุฑก็มี4จำพวกต่อมานะครับพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสต่ออีกนะครับว่าดูก่อนภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายวาจาและใจเขาได้สดับมาว่าพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะมีอายุยืนมีวรรณะงามมีความสุขมากเขาก็จึงมีความปรารถนาว่าโอ้เนาะเมื่อตายไปเนี่ยขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะภิกษุก็มีการทูลถามว่าแล้วจะทำอย่างไรพวกเขาถึงจะถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะเล่าบุคคลบางคนในโลกนี้นะครับบางพวกก็มีความอยากเป็นสหายของพวกครุฑบางพวกก็อยากมีความเป็นสหายของพวกนาคก็คือมีการเห็นครุฑเนี่ยมีวรรณะงามมีอายุยืนนะครับก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าละจากชาตินี้ไปแล้วชาติหน้าก็ขอให้เกิดไปเป็นพวกครุฑเขาก็เลยจึงให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้ของหอมให้เครื่องรูปไล้ให้ที่นอนให้ที่พักให้ประทีปและอุปกรณ์แห่งประทีปพอเมื่อบุคคลนั้นตายไปเขาก็ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑที่เป็นอุปปาติกะหรือว่าการเข้าถึงครุฑที่เป็นอันตชะชราพุชะแล้วก็สังเสตชะได้ดูก่อนภิกษุข้อนี้แลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลในโลกนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกครุฑนี่ก็คือความปรารถนาของบุคคลเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็อยากเกิดเป็นครุฑนะครับความปรารถนาแบบนี้นะครับพระผู้มีพระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นเหมือนผู้มีความกำหนัดยินดีในภพนะครับไม่อยากจะหลุดพ้นจากภพนะครับอยากจะอยู่ในโลกิยสุขพระองค์นะครับก็เลยมีการอธิบายต่อว่าตัณหาที่เรียกว่าความกำหนัดในภพเนี่ยก็ได้แก่ความพอใจในภพความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพตัณหาในภพความเยื่อใยในภพความกระหายในภพความเร่าร้อนในภพความลุ่มหลงในภพความหมกมุ่นในภพแล้วก็ในภพทั้งหลายชนเหล่านั้นเนี่ยกำหนัดติดใจคลั่งไคล้หลงไหลหมกมุ่นติดข้องพัวพันในภพทั้งหลายด้วยความกำหนัดในภพชนเหล่านั้นก็เลยเป็นผู้ประกอบการบูชายัญเพื่อเป็นผู้กำหนัดในความยินดีในภพนั่นเองนะครับการประกอบบูชายัญนะครับก็คือการให้สิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนะครับก็คือการให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเรียกว่าการบูชายัญซึ่งการบูชานี้นะครับในพุทธศาสนาก็มีการกล่าวไว้2ประเด็นนะครับก็คืออามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยเครื่องหอมรูปไล้หรือว่าวัตถุสิ่งของนะครับอย่างที่2ก็ได้แก่การปฏิบัติบูชาซึ่งถ้าหากว่าชนเหล่าใดนะครับเป็นผู้ประกอบพิธีบูชายัญนะครับเพราะว่าความกำหนัดยินดีในภพก็จะทำให้ข้ามภพนี้ไปไม่ได้หรือข้ามพ้นไปไม่ได้ก้าวล่วงไปไม่ได้แล้วก็มีความล่วงเลยชาติชราและมรณะไปไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะสลัดออกหรือว่าก้าวพ้นความเป็นชาติชรามรณะนี้ได้นะครับเมื่อมีความปรารถนาที่จะหมุนเวียนหมุนวนในภพอย่างไรนะครับก็จะมีการหมุนวนอยู่ภายในชาติชรามรณะภายในหนทางแห่งสงสารนี่เองนะครับ
นี่นะครับก็คือการเป็นไปตามชาติชรามรณะนะครับมีพยาธิครอบงำแล้วก็มีมรณะย่ำยีไม่มีที่ตันทานไม่มีที่หนีเล้นไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยพระองค์ก็เลยกล่าวต่อว่าชนเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ประกอบการบูชายัญเพราะว่าเป็นผู้กำหนัดยินดีในภพจึงทำให้ข้ามชาติแล้วก็ชราไปไม่ได้นะครับนะครับการทำบุญนะครับถ้าหากว่าเรามีความกำหนัดมีความยินดีนะครับปรารถนาในทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเรียกว่าการบูชายัญเพื่อความกำหนัดยินดีในภพนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวข้ามล่วงวัฏสงสารนี้ไปได้นะครับดังนั้นนะครับการบริจาคทานนะครับหรือว่าการบำเพ็ญการปฏิบัตินะครับเพื่อให้จิตมีสมาธินะครับเกิดปัญญาแล้วก็เกิดความหลุดพ้นนะครับแล้วก็มองเห็นวัฏสงสารนี้ได้นะครับดังนั้นนะครับก็จึงขอฝากถึงบุคคลที่กำลังบูชายัญเหล่านี้นะครับหรือว่าการให้เพื่อหวังผลตอบแทนหรือว่าหวังในทรัพย์สมบัติต่างๆนะครับในชาติหน้าในภพหน้านะครับว่าต่อไปเนี่ยเราควรจะอธิษฐานหรือว่าเราควรจะทำการอามิตรบูชาแบบไหนดีนะครับเราจะชื่นชมหรือว่ามุ่งหวังการบูชายัญแบบไหนดีนะครับคำว่าหวังหรือว่าชื่นชมนะครับก็หมายถึงต้องการยินดีปรารถนาหรือว่าการให้นะครับมุ่งหมายการได้รูปการได้เสียงการได้กลิ่นการได้รสการได้ผลิตภัณฑ์การได้บุตรการได้ภรรยาการได้ทรัพย์การได้ยศการได้ความเป็นใหญ่การได้อัตภาพหวังเกิดในตระกูลสูงๆหรือว่าเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลการได้อัตภาพในตระกูลพราหมณ์หรือว่าการได้ในตระกูลข้าพเจ้านะครับหรือว่าการได้อัตภาพในหมู่เทพนะครับชั้นสวรรค์ชาตุมหาราชิกาสำหรับที่อยู่อาศัยของครุฑนะครับแล้วก็ครุฑเนี่ยเป็นบริวารของเทวดาชั้นไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ขอเกริ่นมาตั้งแต่เรื่องของภูเขาซิเนลุเลยนะครับเนื่องจากว่าภูเขาซิเนลุนี้นะครับจะเป็นศูนย์กลางของมงคลจักรวาลนี้นะครับที่เราอาศัยอยู่นี้นะครับแล้วก็มีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะครับที่เสด็จอุบัติขึ้นมาในมหามงคลจักรวาลนี้นะครับแต่ว่าภูเขาซิเนลุนี้นะครับเป็นภูเขาที่ละเอียดไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาได้นะครับซึ่งก็มีการกล่าวว่ายอดเขาซิเนลุนี้นะครับจะเป็นแผ่นดินแห่งแรกเลยที่โผล่ขึ้นมาจากโลกธาตุนะครับหลังจากที่ถูกทำลายลงด้วยน้ำนะครับภูเขาซิเนลุนี้นะครับก็มีสูงขึ้นไปจนถึงเทวโลกนะครับแล้วก็พรหมโลกจนถึงชั้นสุปกินหาเลยนะครับซึ่งภูมิที่สูงขึ้นไปนะครับก็ได้แก่ชั้นยามาดุสิตนิมานรดีปรานิมิตวัสวัตดีนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นภูมิของรูปภพ16แล้วก็อรูปภพ4ตามลำดับนะครับซึ่งภพภูมิเหล่านี้นะครับก็จะอยู่สูงขึ้นไปต่อจากยอดเขาเซเนลุทั้งสิ้นเลยนะครับมาถึงยอดขุนเขาเซเนลุนี้นะครับขุนเขาเซเนลุก็จะมีความสูงซึ่งจะจมอยู่ในมหาสมุทรสีทันดรเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับแล้วส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีความสูงเหนือจากพื้นน้ำนะครับ 84,000 โยชน์ส่วนการวัดรอบเขานะครับก็วัดได้ 252,000 โยชน์พื้นดินยอดเขานะครับก็จะประกอบด้วยรัตนะ7นะครับตามไหลเขาทั้ง4ด้านเลยด้านตะวันออกนะครับก็จะเป็นสีเงินด้านตะวันตกก็จะเป็นแก้วผึกด้านใต้ก็จะเป็นแก้วมรกตด้านเหนือก็จะเป็นทองส่วนน้ำในมหาสมุทรอากาศต้นไม้ใบไม้ที่อยู่ด้านนั้นนะครับก็จะเป็นสีเงินสีผึกสีเขียวสีทองแล้วก็สีของไหลเขานั้นด้วยนะครับส่วนกลางของเขาซิเนลุนี้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของเทวดาชั้นจัตุมหาราชิกาแล้วก็รอบเขาทั้ง4ทิศนะครับก็จะเป็นที่สถิตของเท้ามหาราชทั้ง4นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4นะครับก็คือจตุแปลว่า4นั่นเองนะครับโลกะก็แปลว่าโลกบาลก็มาจากคำว่าปาละแปลว่าผู้รักษานะครับเท้าทัตตลดนะครับก็จะประจำอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเท้าวิรุณ6ก็จะอยู่ประจำทางด้านทิศใต้ส่วนเท้าวิรูปักก็จะอยู่ประจำทิศตะวันตกส่วนเท้ากุเวนหรือว่าเท้าเวสสุวรรณเนี่ยก็จะอยู่ประจำทิศเหนือนะครับซึ่งมหาราชทั้ง4นี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทวดาชั้นผู้ใหญ่นะครับที่ดูแลเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาภูมิทั้งหมดนะครับรวมถึงมนุษย์โลกของเราด้วยนะครับซึ่งตอนกลางของภูเขาซิเนลุนะครับก็ลงมาจนถึงตอนใต้พื้นมหาสมุทรเนี่ยก็จะมีชานบันไดนะครับเวียน5รอบเลยก็ได้แก่ชั้นที่1นะครับเป็นที่อยู่ใต้พื้นน้ํานะครับเป็นที่อยู่ของพญานาคส่วนชั้นที่2เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของครุฑชั้นที่3ก็จะเป็นที่อยู่ของกุมภันเทวดาชั้นที่4ก็จะเป็นที่อยู่ของยักษ์เทวดาชั้นที่5ก็จะเป็นที่อยู่ของจตุมหาราชิกาทั้ง4องค์นะครับรอบเขาเซเนลุนี้นะครับก็จะมีภูเขาล้อมรอบอยู่อีกนะครับก็จะมีภูเขาล้อมรอบอยู่7รอบเราเรียกว่าสัตบันนะครับสัตตะก็แปลว่า7นั่นเองนะครับบันก็มาจากปัพพะนะครับปัพพะก็แปลว่าภูเขาเป็นต้นนะครับรอบที่1นะครับก็จะมีชื่อว่ายุคนทรรอบที่2ชื่อว่าอิสีทรรอบที่3ชื่อว่ากลวิกรอบที่4ชื่อว่าสุทัศนะรอบที่5ชื่อว่าเนมินทรรอบที่6ชื่อว่าวินตกะรอบที่7ชื่อว่าอสกันะเป็นที่มาโดยคร่าวๆของภูเขาเซเนลุนะครับว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงบ้างแล้วก็ลักษณะของภูเขาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับและที่อยู่ของครุฑเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่อยู่ชั้น2นะครับ
แล้วก็ปกครองโดยท้าววิรุณ6นะครับที่อยู่ประจำทางด้านทิศใต้ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับครุฑหรือว่านาคนี้นะครับก็มีหลายเรื่องเช่นกันนะครับซึ่งหลายๆครั้งเองนะครับในอดีตชาติของพระภูมิภาคเจ้านะครับก็เคยกำเนิดเป็นทั้งพญาครุฑแล้วก็เคยกำเนิดเป็นทั้งพญานาคซึ่งเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับผมจะนำเรื่องเหล่านี้มาให้ทุกท่านได้รับฟังกันขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ